ก็เราก็ดึงเอามาเต็มกระมังเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาไปลงแปลงที่เราเตรียมไว้ปลูกกันนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะมาชวนทุกคนปลูกต้นเนี่ยค่ะแพร่เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเราก็จะขยายออกไปอีกนะคะนี่ก็เริ่มจะมีแดดออกมาบ้างแล้วนะคะเขาก็จะบานแล้วนะคะใสๆก็จะบานนี่ก็เป็นที่เราขยายไว้นะคะก็มีแพร่เซี่ยงไฮ้แล้วก็จะมีใบต่างเหรียญนะคะที่ปลูกควบคู่กันไปอันนี้ก็จะให้เป็นสนามตรงด้านข้างมันจะไม่มีหญ้าขึ้นนะคะเราไม่ให้หญ้าขึ้นเราจะเอาใบต่างเหรียญมาลงนะคะแล้วก็มีแพร่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะที่เรากำลังจะเอาไปปลูกกันมีหลายสีนะคะเพื่อนๆชมพูโอรสก็มีนะคะอันนี้จะเป็นชมพูสลับขาวมีเหลืองมีขาวมีสีบานเย็นก็มีนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดเอาเขาไปปักชำนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มลงมือเด็ดไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะเด็ดเอาแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือเด็ดกันก่อนนะคะเวลาเด็ดก็เนี่ยค่ะเด็ดเอาได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเด็ดเอาแบบนี้ได้เลยเขาปลูกง่ายค่ะเราเอาไปลงดินไว้ไม่นานนะคะก็จะเนี่ยค่ะเด็ดเอาได้เลยไอ้ที่เราเด็ดออกเขาก็จะแตกออกมาอีกนะคะแตกกิ่งแตกยอดออกมาเรื่อยๆเอาหลายๆสีเลยค่ะปลูกผสมกันไปเลยหรือว่าใครชอบปลูกแยกสีก็ได้นะคะโอ้ดูช่อนี้สวยมากนี่มี3นี่ยิ่งแดดออกก็จะยิ่งบานเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนนะคะก็ให้เป็นดอกไม้ขึ้นแทนหญ้าดีกว่านะคะสีเหลืองนี่ก็สวยนี่ค่ะแดดออกมาแบบนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราแดดให้เสร็จกันก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะสีสันสดใสแพร่เซี่ยงไฮ้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงมือปลูกกันเลยค่ะเพื่อนๆก็มีหลายสีนะคะจะปลูกแบบผสมไปเลยนะคะก็ปลูกตรงที่ให้มันมีโดนแสงแดดสักหน่อยนึงนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ดอกบานเวลาเจอแดดนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงที่เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวจะลงมือปลูกตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารดน้ำรดน้ำไปเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ฟื้นแล้วค่ะก็จะตั้งตัวได้ละรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะน้ำให้ชุ่มเลยนะคะก็นี่เป็นการปลูกเหมือนที่เราปลูกเมื่อกี้นะคะ
ก็ติดแล้วนะคะที่เราปลูกไว้นะคะพอติดแล้วเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปลูกกันดูนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับน้ำลิน Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ